หลังจากที่หัวหน้าพักประกาศลาออกไปก็คือพักประชาธิปัตย์ก็อาจจะต้องมีการเลือกหัวหน้าพักแล้วก็กรรมการบริหารพักใหม่กันละค่ะแต่ว่าก่อนจะเลือกเนี่ยก็อาจจะต้องรอดูถึงเรื่องของการรับรองผลการเลือกตั้งของทางกกตเขา,ขขาก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของการตัวเลขที่อาจจะยังไม่นิ่งอยู่เพราะว่าล่าสุดเหมือนว่าทางประชาธิปัตย์เนี่ยจะได้ปฏิริษีเพิ่มมานะได้มานะฮะแล้วก็ทําให้ประชาธิปัตย์เนี่ยตอนนี้เนี่ยตอนแรกเสียงบอกไม่ถึง25เสียงล่าสุดกกตได้มีการประกาศออก มาคุณผู้ชมเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะฮะ <Ừ. S 1> ประชาธิปัตย์เนี่ยแตะถึง25เสียงนะครับใช่อันนี้ก็เลยเป็นการที่จะต้องรอการประกาศแล้วก็รับรองผลจากกรกะตะก่อนที่จะเดินหน้าเรื่องอื่นต่อในี่ล่ะค่ะเรื่องนี้ถูกพูดถึงโดยทางคุณราเมศรัตนชเวงซึ่งเป็นโฆักพรรคประชาธิปัตย์ถแถลงถึงผลการประชุมคณะกรรมการของทางพรรคชุดรักษาการครั้งที่1รับทราบการมีส่วนร่วมของประชาชนมีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่เนี่ย89,180คนทีเดียวล่ะค่ะนอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบกรณีที่คุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์ลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักตามข้อบังคับพักก็จะจ้องแจ้งต่อที่ประชุมและกรรมการบริหารพักซึ่งที่ประชุมก็ได้พิจารณาเรื่องนี้แล้วก็เดินหน้ากันต่อตามข้อบังคับพักล่ะค่ะขั้นตอนสําคัญในการเลือกตั้งหัวหน้าพักและกรรมการบริหารชุดใหม่เนี่ยคือจะต้องเกิดขึ้นใน60วันนะคะส่วนของข้อบังคับพักประชาธิปัตย์ที่กําหนดไว้ว่าก่อนจะมีการเลือกตั้งหัวหน้าพักจะต้องเปิดให้อย่างเสียงเบื้องต้นจากสมาชิกทั่วประเทศ ก่อนแต่ขณะนี้มีกลไกตัวแทนพักตัวแทนจังหวัดและสาขาพักทั่วทั้งประเทศเกิดขึ้นก็เลยเสนอให้ยกเว้นข้อบังคับเรื่องการอย่างเสียงเบื้องต้นแต่ว่าเรื่องการอย่างเสียงเบื้องต้นการเลือกหัวหน้าพักการเมืองเนี่ยเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าได้พักการเมืองหรือไม่ทางคุณรเมศบอกว่าไม่ได้กําหนดเอาไว้นะคะแต่ว่าข้อบังคับพักประชาธิปัตย์เนี่ยให้ความสําคัญกับสมาชิกพักถ้ามีการยกเว้นข้อบังคับพักที่ข้อ32คือไม่ได้มีการอย่าง เสียงเบื้องต้นแต่จะมีขั้นตอนรับฟังสมาชิกพักทุกท่านเหตุผลเพราะว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงการเลือกตั้งเนี่ยไม่ขอภัยค่ะเป็นการเลือกหัวหน้าพักนะก็จะมีการเลือกประชุมใหญ่วิสามัญในขณะนั้นตัวแทนของพักทั่วประเทศ่ยต้องเข้าร่วมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วล่ะค่ะส่วนเรื่องข้อขององค์ประชุมที่จะกําหนดองค์ประชุมเลือกหัวหน้าพักถือเป็นสาระสาคัญก็คือตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้กกตเองยังไม่ได้ประกาศผลเรื่องของการรับรอง องผลการเลือกตั้งเขามีการประกาศยังไม่เป็นทางการไปแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้รับรองผลนะคะก็ต้องรอให้กรกตรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนส่วนองค์ประชุมอื่นๆจะเป็นไปตามข้อบังคับพักทุกประการล่ะค่ะข้อบังคับที่81เเรื่ององค์ประชุมกรรมการบริหารพักจะต้องมีอดีตกรรมการบริหารพักก็คือรักษาการชุดนี้เนี่ยร่วมเป็นองค์ประชุมด้วยรวมถึงอดีตหัวหน้าพักอดีตเลขาธิการพักอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็จะร่วมเป็นองค์ประ ละ,ะส่วนเรื่องการเลือกตั้งหัวหน้าพักรอบที่จะถึงนี้สมาชิกที่เป็นอดีตรัฐมนตรีอดีตผู้ว่ารชาชการกรุงเทพมหานครถือเป็นองค์ประชุมสําคัญที่จะเรียกประชุมการบริหารพักอีกครั้งหนึ่งเพื่อกําหนดสัดส่วนองค์ประชุมเลือกหัวหน้าพักรวมถึงการประชุมกรรมการบริหารพักชุดรักษาการนี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายจะมีการนัดประชุมอีกรอบหนึ่งเพื่อกําหนดองค์ประชุมวันเวลาสถานที่เพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองซึ่งมีวาระสาคัญก็คือการเลือก หัวหน้าพรกด้วยนี่แหละค่ะ